อ่ะครับทุกคนครับกลับมาที่สารวัตรป่าดงสว่างธรรมอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เนี่ยฮะอยู่ในสารวัตรเราจะเห็นญาติธรรมเนาะจัดโยมพันมาเคารพนะมาไหว้หลวงปู่แสงนะครับที่มาไหว้สรีระของเพิ่นครับพี่น้องและยังมีเป็นของพระอาจารย์ข้อธรรมคำที่สอบเป็นหัวหน้าในย่างเพราะนั้นจะผู้ใดรู้ได้ยังมีแบบพอที่ต่อเพิ่นนะครับปรึกษาท่านกับเพิ่นได้นะครับในการที่พักผ่อนนี่ครับกลับมาไหว้ครับตอนนี้ก็ยังเศร้าอยู่ครับพี่น้องนะคาดว่าบ่ายๆหมดแล้วครับนะก็สิมีญาติโยมนะฮะญาติธรรมเดินทางมาหลายเนาะช่วงนี้ก็8 โมงนะก็เริ่มมีประชาชนทยอยมานะครับเนี่ยฮะมาไหว้หลวงปู่เพิ่นครับครับในสาราวัดเนาะถ่ายบรรยากาศให้พี่ให้น้องได้เบิ่งครับรวบรวมเอกสารต่างๆที่ว่าเห็นว่าสมควรเพิ่มเติมก็มาติดต่อผู้บาโน่ได้เด้อครับเด้อสมมติว่าเฮาเขียนไปแล้วหมู่คณะจะเพิ่มเติมได้ก็ได้เฮานี่ครับมาติดต่อได้ผู้บาโน่เพิ่มไปได้จะมีภาพเพิ่นเดินทางมากแต่ละเมื่อละเมื่อโยมพ่อกับจับเขาว่าอยากเพิ่มแผนเพิ่มได้ซื้อภาพครับบอกว่าเขามาได้ถูกดีได้ครับนี่ครับเพิ่นจะมาไหว้ครับอันนี้บรรยากาศที่สาราวัดเนาะใช่พี่น้องในเพื่อนครับนี่ฮะก็นี่ญาติธรรมฮะทยอยเดินทางมากครับพี่น้องช่วงเช้าเนี่ยคนยังไม่เยอะเนาะเห็นบอกว่าช่วงบ่ายๆนะครับบ่ายๆนะก็จะมีบุรุษผู้จังหวัดใกล้เดินเครื่องครับเดินทางมาถึงนะไปอีกเรื่องนะครับการเข้าวัดเย็นกับเพิ่งจะเป็นประมาณ17 นาฬิกาตรง17 นาฬิกาเป็นสูงรอดมีการเข้าวัดเย็นขออนุโมทนามูลคณะผู้อาจารย์รวมพระวัดในจุดนี้พร้อมกันนะครับผู้ใดสะดวกก็ได้นิมนต์พระราชินีเกินไปขออนุโมทนาครับครับเอกสารต่างๆขอมาท่านผู้บาโน่นะครับผู้บาโน่เป็นผู้ดูแลเอกสารรายบัญชีต่างๆเห็นว่าผู้สมควรจะเพิ่มเติมในจุดนี้ครับขออนุโมทนาท่านผู้บาโน่นะครับเป็นรับดูแลในเรื่องนี้เอาเป็นบรรยากาศช่วงเศร้าครับพี่น้องใช่พี่น้องในเบอร์กันครับเป็นจังไรคนที่มาก็จะมาลงทะเบียนตรงนี้ฮะกองอำนวยการเพิ่นเนาะบรรยากาศภายในวัดนะก็เงียบสงบดีครับสมเป็นวัดป่าเนาะในบริเวณวัดก็จะดูร่มรื่นนะครับ
ต้นไม้ต้นไหลเพื่อรักษานะครับจะเห็นว่าในบริเวณวัดยังจะมีแทบจะไม่มีพื้นที่ว่างนะครับจะเห็นต้นไม้เยอะมากนะก็นะตรงนี้ก็จะเป็นศาลาเนาะหลังไว้สรีระร่างของหลวงปู่นะครับนี่แหละครับด้านนอกก็จะเป็นโรงทานนะครับมีสุมุมมีสมองมีสบอนครับโรงทานเอาไว้ให้ผู้ที่มาร่วมงานนะครับมาไหว้หลวงปู่พันเนาะมาไหว้สรีระร่างของหลวงปู่ได้ทานได้กินได้ดื่มกันก่อนเดินทางกลับนะครับกลับนะมาไหว้พันแล้วก็เดินทางครับครับผู้บางคนก็อยู่จนพุ่นแล้วครับเผาแล้วพุ่นแล้วฮะโมเมนต์ครับโมเมนต์ของผมวายแล้วก็ออกไปข้างนอกครับไปกินข้าวกินน้ำครับบรรยากาศงานวันที่22ถ่ายที่ดอกไม้เบิ่งกันครับก็นะฮะสรีระร่างของหลวงปู่แสงก็จะเอามาตั้งไว้ที่ศาลานี่เนาะให้ญาติธรรมได้มากราบไหว้นะครับจนถึงวันที่24นะครับก็จะเคลื่อนไปไว้ที่เมรุชั่วคราวด้านหลังวัดนะครับแล้วก็จะชาปนกิจในวันที่25นะครับนะอันนี้คือกำหนดการของเพิ่นคร่าวๆเนาะอ่ะนี่ครับนี่คือสาราวัดนะที่ประดิษฐานนะครับร่างของหลวงปู่แสงเนาะทายพี่น้องในเบิ่งกันวันนี้มาประจำที่วัดป่าดงสว่างธรรมนะครับอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรครับมาถ่ายบรรยากาศให้พี่ให้น้องในเบิ่งกันเด้อนะครับเอาส่วนพุละมือเพิ่นเผาแล้วพุละนะครับท่านเพิ่นแล้วพุละก็ขี่เดินทางต่อไปอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ครับนิคมมานาสตอรี่สวัสดีครับ